สวัสดียามค่ำค่ะวันนี้เปิ้นจะมารีวิวนะคะผู้ซายกขาวนี่เลยจ้าน่ากินมากนะลูกใหญ่เวอร์เวอร์เดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักเฉลี่ยโดยประมาณให้ดูนะคะว่ากี่ผล1กิโลนะดูดิโอ้ลูกใหญ่อะเห็นปะลูกเบอร์เริ่มเลยนะคะใส่ไปได้โลนึงแล้วมั้งเนี่ยใส่ไปเกือบโลเห็นปะเฉลี่ยประมาณ7ผลนะคะ7ผล1กิโลถ้า8ก็เกินประมาณนี้ค่ะ6ผลนะคะ5 6ผล7ผล1กิโลคือไซส์มาตรฐานที่ขายกันอยู่ทั่วไปนะคะผู้ซาไต้หวันก็จะมีน้ำอ้อยนะคะมีหยกขาวมีหิมะขาวอันนี้เราข้ามตัวอื่นไปเลยนะคะเพราะว่าเปิ้ลก็รีวิวให้ดูแล้วพิซซ่าน้ำอ้อยเนาะ11 12อันนี้จะเป็นหยกขาวเห็นปะคะลูกเบลเริ่มเลยค่ะลูกใหญ่มากๆผิวอ่ะจะแข็งแรงคือเวลาขนส่งนะคะเปิ้ลเคยพูดไว้แล้วว่าเวลาขนส่งตัวนี้จะไม่มีปัญหานะคะจะไม่สุกระหว่างทางนะเมื่อวานคุณเหน่งเอามาให้นะคะอันนี้ผลผลิตจากสวนคุณเหน่งนะคะคือความภูมิใจนะคะน่าจะปีก่อนนะเปิ้ลบอกคุณเหน่งปีก่อนนู้นแหละปีก่อนนู้นแหละเพราะว่าความทรงจำขึ้นมาว่าเปิ้ลชวนคุณเหน่งกับคุณมดนะคะมาชิมผู้ซายหยกขาวที่สวนพี่บุญลือนะคะก็มาเอาตัวนี้แหละไปทำพันปรากฏว่ากินแล้วอะไรแล้วคุณเหน่งก็บอกอร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำผลผลิตขายปีนี้ขายเป็นทางการนะคะคือผลเยอะมากๆนะคะที่คุยล่าสุดก็คือตอนนี้เหลือประมาณ2ตันถ้าอยากกินก็คือสั่งได้นะคะจะสั่งที่เฟซของเปิ้ลหรือว่าจะสั่งที่เฟซของคุณเหน่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะทิ้งเฟซของคุณเหน่งไว้ให้นะคะเป็นลิงก์ใต้โพสต์นี้นะคะรสชาติก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะคะคือหวานกรอบมากอ่ะไม่ต้องบอกหวานมากอ่ะคือปีที่แล้วที่ไม่ใช่สิปีแรกๆเลยก็คือปีก่อนนู้นน่ะเนาะเรากินแล้วเก็บข้อมูลไว้มันก็ตั้งแต่15บริกขึ้นไปถึง21บริกนะคะความหวานเนื้อขาวจั๊วหน้าเจี๊ยะ คือน่ากินมากอ่ะเห็นกันไหมจ๊ะนี่นะคือแบบกินแล้วก็พุซามันกรอบหวานแล้วก็ฉ่ำมันไปทางสาลี่จริงๆนะตัวเนี้ยคือเนื้อไม่แน่นๆนะคะเนื้อกรอบฉ่ำหวานอร่อยนะคะอร่อยมากแล้วก็ดกมากคือพันนี้อาจจะติดลูกง่ายกว่าพันอื่นๆนะคะไม่ต้องใช้พุซาพันอื่นปลูกร่วมนะคะปลูกแค่หยกขาวก็สามารถติดลูกได้เองนะคะคือทำไมถึงติดได้เองล่ะก็ดอกนะคะเกสรดอกตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมันบานพร้อมกันนะคะมันบานพร้อมกันมันก็เลยติดผลดีแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากนะคะแล้วเราก็ใช้พวกพึ่งแมลงพวกนี้ช่วยผสมเกสร นะคะพอพุซาติดลูกแล้วเริ่มเป็นลูกเล็กๆเนี่ย เราก็กางมุ้งค่ะหรือไม่ก็ห่ออะไรก็จบไปเลยเนาะอย่าชิมนะไม่ผิดหวังเลยเอาจริงๆหวานกรอบมากตัดให้น้ำลายแบบแตกไปเลยเนาะ ขออนุญาตเสียงดังนิดนึงนะคะเวลากินเนี่ย เนื้อไม่แข็งใครอยากกินคอมเมนต์สั่งได้นะคะคอมเมนต์สั่งได้หรือว่าจะทักไปที่เฟซของคุณเหน่งก็ได้นะคะ
ไม่ต้องปอกเปลือกพันนี้กินได้ทั้งเปลือกนะคะเปลือกบางหวานกรอบมากๆจ้ะเฟซบุ๊กกับโซกัสชอบกินทั้งคู่เลยนะคะลูกชายชอบมากๆเลยสุกแล้วก็แต่เราเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้หลายวันนะคะไม่มีกลิ่นพุทราไวนะคะไม่เหม็นกลิ่นพุทราสุกไวพี่เปิ้ลมาด้วยแล้วนะคะกรอบอร่อยกรอบอร่อยมากเลยใครอยากกินมากินมากินได้นะคะปีนี้ของเปิ้ลเองอ่ะไม่ได้ห่อเลยไม่มีเวลาห่อเลยค่ะแต่ก็อร่อยมากลูกค้ามากินทุกคนชอบหมดดูดิแอปเปิ้ลไหมลูกเท่าแอปเปิ้ลเลยนะก็มีให้ลูกค้าชิมนะคะคือไม่มีเวลาห่อเพราะว่ามัวแต่ยุ่งกับอบิวนะคะพออบิวหมดปุ๊บก็เนี่ยกลับมาสนใจพุทรานิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ผลผลิตของคุณหนึ่งออกเยอะนะคะของเพื่อนก็ช่วยเพื่อนขายนะคะอร่อยหวานกรอบจะบอกว่าเนื้อไปทางเบอร์11นะคะนุ่มหวานหอมไปทางเบอร์11นั่นแหละก็มีกลิ่นอ้อยนั่นแหละนิดๆผ่านครบจบในหนึ่งเดียวนะคะหวานกรอบอร่อยโดกติดลูกง่ายนะคะไม่สลัดลูกไม่สลัดลูกนะคะพูดอีกนิดนึงนะคะคือบางทีอ่ะเลี้ยงไปแล้วทำไมดอกมันมีแต่ว่ามันไม่ยอมติดนะคะมันก็มีหลายกรณีนะลูกค้าบางทีอ่ะฝนลงสมมุติว่าดอกบานตอนเช้าแล้วฝนลงนะคะฝนลงเยอะมากๆอย่างเงี้ยมันชะล้างเกสรออกไปอ่ะมันก็ทำให้พุทราไม่ติดได้นะคะมันเกี่ยวอยู่นะตรงเนี้ยสำคัญแล้วก็อีกอย่างนึงช่วงฝนตกเยอะอ่ะก็จะมีเชื้อรากับดอกนะคะต้องป้องกันเชื้อราด้วยแล้วก็ฉีดแคลเซียมโบรอนช่วยให้ดอกอ่ะแข็งแรงไม่หลุดร่วงให้ติดลูกง่ายนะคะติดไวๆติดง่ายๆเนี่ยต้องใช้นะคะเชื้อรากับแคลเซียมโบรอนนะเปิ้ลจะไม่ค่อยได้เป็นทางการเท่าไหร่อ่ะแต่ลูกค้าถามมาก็มีความรู้เพราะว่าเราทำให้มันติดลูกได้แล้วก็ทำให้ติดดกๆมากๆอย่างเงี้ยได้แน่นอนคือเราก็เพิ่มตัวโบรอนเข้าไปนะคะทำให้ดอกแข็งแรงนะคะทำให้ติดลูกไม่หลุดไม่ร่วงนะคะแต่ว่าถ้าฝนตกเยอะๆนี่มันชะล้างเกสรไปหมดมันก็จะติดยากนิดนึงตรงเนี้ยบอกไว้นะคะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะที่รับชมเปิ้ลนะนี่ค่ะพุทรายกเท้าเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะนี่เลยสนใจต้นก็สั่งได้นะคะทักเฟซเป็นมาได้เลยค่ะไม่งั้นก็เบอร์โทร093 005 5573ค่ะโอเคสวัสดีค่ะ